เดินทางจากกรุงเทพมาที่นี่ล้าไหมครับก็นิดหน่อยครับครับผมแต่ว่ามีไอเชียช่วยย่นระยะทางได้นิดนึงนะครับนะครับผมแล้วพอมาถึงที่นี่มันดีอย่างนะพี่ว่าอากาศมันโอเคเนาะอากาศดีด้วยครับครับผมแล้วก็ไม่ไกลจากสนามบินครับก็คืออากาศมันดีกว่าที่บ้านเราเนาะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะแข่งช่วงเวลา15 นาฬิกาถ้ามันประมาณนี้ก็โอเคได้อย่างนี้ก็ดีครับแต่ถ้าร้อนก็อีกแบบนึงครับแต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังไงเนาะครับแฟนคลับอาจจะได้เห็นตำแหน่งใหม่ของสุพรนะฮะในวันพรุ่งนี้ตำแหน่งประหลาดไปไหมหรือว่าเคยเล่นก็เคยเล่นมาก่อนครับตอนเด็กครับครับก็คือตอนเด็กๆเห็นบอกว่าตอนโคคัพก็เคยเล่นตำแหน่งนี้ใช่ครับนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สูงมากแต่การอ่านเกมอะไรมันอาจจะช่วยได้ครับนะครับผมมองยังไงกับวันพรุ่งนี้ในเกมที่ต้องเจอกับทีมมหาสารคามครับก็ประมาทไม่ได้ครับแล้วก็ต้องชนะครับครับครับถึงแม้ว่าทีมสารคามจะมีโค้ชเป็นโค้ชบู่จักรราชธงษาเคยคุมทีม B เมืองทองมานะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องชนะถ้ายังไงต้องชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปครับฮะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าเกมที่แล้วเราแพ้มามันจะได้เป็นการจุดติดเพื่อเกมโคราชเราจะได้โอเคขึ้นครับนะครับให้กำลังใจต้าในตำแหน่งใหม่นะฮะฝากอะไรถึงกองเชียร์วันพรุ่งนี้อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ให้กำลังใจที่สนามสารคามสเตเดียมก็ถ้าคนไม่ได้มาก็ช่วยเชียร์หน้าจอได้ครับแล้วก็คนที่มาก็ขอบคุณที่มาเชียร์ได้ครับตามมาเชียร์ครับผมรู้สึกว่าจะมีนักเตะของเรามีครอบครัวมาเยอะมากเห็นขอไว้ 2-300 ใบนะฮะวัฒนากรขอ 2-300 ใบบ้านอยู่นี่บ้านไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อ50ใบขอ50ใบก็เยอะอยู่ดีแหละโอเคครับให้กำลังใจนะครับโอเคครับThank you.